بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญได้ประสบกับท่านอิหม่ามดร. อับดุลฮามิดดาราชัยท่านคอเตบท่านบิลันสับบรุษมัสยิดนิอามะตุลลอฮ์ประชาอุทิศ72อัลฮัมดุลิลละห์และก็พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านวันนี้หัวข้อเรื่องที่ผมกับอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์จะได้พูดคุยแล้วก็เพื่อเป็นเหมือนดังเช่นในสัก 4-5 ปีที่แล้วเราก็จะฉีดวัคซีนกันนะก็คล้ายๆลักษณะแบบนั้นก็คือการฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำถามที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็คงตอบกันเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็น่าจะตอบเหมือนกันทั้งคนบนเวทีและคนข้างล่างว่ายุค IT โลกโซเชียลเราเรียกว่าโลกแล้วนะจริงๆเรามีโลกอยู่4โลกนะแต่ตอนนี้มีโลกโซเชียลอีกโลกนึงละ Wi-Fi ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยใครบ้างจำเป็นจะต้องรู้ทันผมเชื่อว่าคำตอบท่านคล้ายกับผมนั่นก็คือคนที่จะเข้าไปใช้ต้องรู้ทันต้องรู้ทั้งคุณของมันเป็นยังไงแล้วก็รู้ว่าโทษของมันมีอะไรเพราะถ้ารู้คุณอย่างเดียวคือรู้ประโยชน์อย่างเดียวเห็นแต่ประโยชน์ที่จะเป็นได้เราก็จะไม่ทันระมัดระวังในเรื่องที่จะเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือเป็นโทษของมันหรือถ้าเรารู้โทษอย่างเดียวคือรู้ว่าโลกโซเชียลยุคไอทีทั้งหลายเหล่านี้ความเจริญรุ่งเรืองการสื่อสารข้อมูลที่เป็นเขาเรียกเป็นระบบเรียกว่าทั่วกันทั่วโลกนะประมาณนี้เป็นเวอร์ไวทั้งหมดเนี่ยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ Wi-Fi อะไรทั้งหลายจะมีการเชื่อมโยงทั้งหลายเนี่ยถ้าเรารู้แต่คุณอย่างเดียวหรือเราไม่รู้โทษก็จะเป็นไม่เป็นประโยชน์กับเราอย่างที่สุดหรือถ้าเรารู้แต่โทษมันก็จะทำให้เรานั้นไม่รู้จักใช้ประโยชน์ของมันดังเช่นที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเอาจากระยะเวลาหรือยุคสมัยนะพี่น้องมีคนในยุคสมัยก่อนประมาณสัก30ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มองว่าพวกเราบรรดาโซเชียลทั้งหลายเนี่ยยังไม่มีถึงขนาดนั้นนะอาจจะประมาณสัก20ปีก็ได้พี่น้อง30ปีมันจะมากไป เหล่าบรรดาสิ่งที่เป็นโซเชียลทั้งหลายหรือที่เป็นลักษณะวัววายทั้งหลายเนี่ยพี่น้องหลายๆคนก็มองว่ามีแต่โทษจนกระทั่งทำให้หลายคนนั้นอาจจะออกฮุกกลมหรืออุลามาหลายท่านด้วยกันก็ออกหูกลมว่าการใช้เหล่าบรรดาโซเชียลทั้งหลายเนี่ยถือเป็นเรื่องราวที่ไม่ชอบด้วยหลักการของศาสนาด้วยซ้ำในยุคในสมัยที่มาใหม่ๆเลยนี่พี่น้องคือเรารู้แต่โทษของมันดังเช่นในสมัยก่อนนะครับถ้าหากว่าย้อนไปสัก40ปีที่แล้วย้อนไปนิดนึงในบ้านเราเนี่ยเริ่มมีทีวีเข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะครับไม่ได้มีทุกบ้านนะพี่น้องนะ50ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีกันทุกบ้านในหมู่บ้านก็จะมีสักหลังหนึ่งเท่านั้นเองที่มีทีวีอะไรประมาณนี้สมัยก่อนนู้นประเทศซาอุดิอาระเบียก็ออกฮุกกลมเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าไม่ออกฮุกกลมนะกับการมาของเหล่าบรรดาทีวีทั้งหลายเนี่ยก็ยังถือเป็นชัยฏอนนาติกเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นชัยฏอนพูดได้หน้าจอนี่ก็คือสิ่งที่เราอาจจะรู้แต่โทษและเราอาจจะไม่ได้เห็นถึงคุณค่าของมันจนกระทั่งปัจจุบันทีวีเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ออกนอกระยะเวลาความสนใจของพวกเราไปแล้วด้วยซ้ำแต่วันนี้เรามาอยู่ในยุคที่เราเรียกว่าพูดคุยในเรื่องราวของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของยุค IT ยุค Worldwide
ที่มีการเชื่อมโยงติดต่อกันทั่วโลกภายในวินาทีเดียวเราทำอะไรที่เมืองไทยเนี่ยคนที่อยู่อีกขั้วโลกหนึ่งพี่น้องเราอย่าว่าแต่คนในประเทศไทยเลยนะคนอยู่อีกขั้วโลกหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้หรือในออสเตรเลียก็แล้วแต่ที่อาจจะมีญาติสนิทมิตรสหายของเราเนี่ยเขาก็อาจจะรู้ทันทีทันใดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นตรงนี้วันนี้เขาคงจะมาพูดคุยในประเด็นที่ให้พี่น้องทั้งหลายที่คือเชื่อว่าพี่น้อง 95% หรือ 97% เอาตามนั้นนะน่าจะอยู่ในการใช้หรือการติดต่อหรือการเชื่อมโยงสัญญาณต่างๆหรือการที่จะต้องอาศัยพึ่งพากับเหล่าบรรดาโซเชียลทั้งหลายเหล่านี้ว่าเรานั้นจำเป็นจะต้องรู้ทันและเราจะรู้ทันกันอย่างไรหลักการอิสลามสั่งสอนอะไรที่เมื่อสักครู่ที่ท่านโฆษกได้พูดว่าเป็นหัวข้อที่ตรงกับปัจจุบันมากๆแล้วผมก็เชื่อว่าและเป็นหัวข้อที่ตรงเช่นเดียวกันที่เลือกโต๊ะครูมาคุยเพราะถ้าเกิดว่าพี่น้องเลือกคนที่รู้แต่ละโซเชียลมาคุยท่านก็จะได้แต่ความเจริญรุ่งเรืองความเพลิดเพลินหรือความสะดวกความสบายอย่างเดียวแต่ถ้าโต๊ะครูมาคุยก็จะต้องพี่น้องทั้งหลายก็ต้องติดเบรกกันบ้างเราจะเลือกใช้เราต้องพิจารณากันบ้างเราไม่ได้หมายความว่าเปิดกว้างทุกเรื่องที่จะสามารถกระทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคงจะพูดในประเด็นเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะให้ท่านอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยได้พูดคุยกับพี่น้องประเด็นที่เรานั้นได้ระมัดระวังและก็เป็นดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้เนี่ยนะครับในยุคอาคิรุซซะมานในยุคก่อนวันอวสานโลกซึ่งเป็นยุคที่นอกเหนือจากความเจริญรุ่งเรืองที่มากแล้วยุคที่สิ่งต่างๆนานาเกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วเนี่ยนะครับในภาวะแห่งยุคแห่งโลกแห่งนี้เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซะยาตีอะลันนาซิซะนาวาตุนคอดดาอาตท่านนบีนั้นได้กล่าวได้บอกกล่าวกับเราบอกว่าถึงยุคถึงสมัยหนึ่งผู้คนเขาจะอยู่ในสภาวะอะไรครับก่อนวันอวสานโลกคอดดาอาตก็คือเป็นยุคแห่งการหลอกลวงผมเชื่อว่าพี่น้องถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยนบีพูดมา 1,400 คนเราถ้าผมพูดตรงนี้พี่น้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เบเบเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าพี่น้องลองพิจารณาดูว่านบีพูดเนี่ยนะครับ 1,400 ปีที่แล้วที่ผมพูดเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่ายุคชัยตอนนาติกยุคที่คนหูกลมโทรทัศน์เป็นชัยตอนพูดได้นี่พี่น้องยังย้อนไปแค่40ปีแค่นั้นเองนะแต่ยุคที่ท่านนบีพูดเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ได้พูดโดย วะฮยูของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ในเรื่องราวแบบนี้ท่านนบีอยู่กับยุคที่ซอฮาบะห์อยู่กลางท้องทะเลทรายอยู่ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงคนยากจนไม่ได้มีคนร่ำรวยที่จำนวนมากแต่นบีบอกว่าและยุคที่เป็นยุคแห่งความจริงด้วยยุคที่วะฮีลงมาด้วย แต่นบีบอกว่ามนุษย์เนี่ยก่อนวันอวสานโลกเขาจะอยู่ในสภาวะหนึ่งสภาวะนั้นเป็นไงคอดดาเป็นยุคแห่งการหลอกลวงเป็นยุคแห่งการหลอกลวงพี่น้องเห็นนะครับโลกโซเชียลทุกวันนี้เห็นคนที่ถูกหลอกเงินเป็นล้านๆก็มีเห็นคนที่ถูกหลอกเงินหลอกที่ดินหลอกอะไรต่ออะไรมากมายคดโกงเรื่องนั้นมีปัญหาเรื่องนี้จะไปออกรายการโหนกระแสอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เยอะแยะมากมายเลยพี่น้องอันนี้คือข้อเท็จจริงแสดงว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการหลอกลวงท่านนบีก็บอกว่ายูซอดิกูฟีฮาอัลกาซิบคนโกหกพี่น้องเวลาเขาอยู่ในโลกโซเชียลเขาจะได้รับความเชื่อถือคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันนี้คนโกหกนี่พี่น้องคนพูดเท็จเนี่ยจะมีคนเชื่อพี่น้องว่าเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่ถูกหลอกนะพี่น้องนะเห็นไหมคอลเซ็นเตอร์เยอะแยะไปหมดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราจะรับสายเมื่อก่อนนะเราจะรับทุกสายพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้บางทีต้องไปเปิดอีกแอปนึงแล้วเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อให้รู้ว่าสายที่โทรมาเป็นใครเวลาขึ้นชื่อบอกว่าหมายเลขที่โทรหาคุณณขณะนี้
อยู่ภายใต้การสงสัยหรือว่าเป็นหมายเลขที่หน้าท่านจะต้องพึงระมัดระวังเราก็เลือกไม่รับสายเห็นไหมพี่น้องยุคสมัยแห่งการหลอกลวงคนโกหกทั้งหลายคนเขาจะเชื่อว่าพูดจริงยุคแรกๆที่กล่าวมาเรื่องคอลเซ็นเตอร์ที่เราพูดมาเสียเงินเสียทองกันเท่าไหร่คนใกล้ตัวเราก็มีไม่ใช่ไหมข้อมามีคนใกล้ตัวผมก็มีบอกว่าอย่างนั้นบอกว่าอย่างนี้ให้โอนเงินมาก่อนแล้วจะช่วยอันนั้นแล้วจะให้อันนี้เรียกว่าพูดง่ายๆว่าตามหุกกลมกันไม่ทันพี่น้องเขาเรียกว่าต้องหุกกลมแบบจุมล้าพูดง่ายๆหุกกลมแบบจุมล้าแปลว่าอะไรหุกกลมแบบเหมารวมไปเลยเรียกว่าหุกกลมวันนี้พรุ่งนี้มันก็เกิดอีกอย่างนึงเรายังไม่ได้คันหุกกลมเรื่องไอ้กล่องสุ่มเลยนะพี่น้องนะกล่องสุ่มนี่ยังไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนมาพูดว่าตกลงไอ้กล่องสุ่มที่เขาขายกันเนี่ยมันฮาลาลมันฮารอมมันมีอะไรบ้างมันเป็นอย่างไรยังไม่มีใครพูดเลยนะมันจะมีอีกอย่างนึงเข้ามาแล้วมันจะมีอีก10อย่างเข้ามาหาเราแล้วเรียกว่าฮุกกลมเป็นยุมล้าเลยพี่น้องเวลาเราไปซื้อเนี่ยนะไปโบเบ้นี่พี่น้องไปซื้อชิ้นเดียวเขาไม่ขายนะต้องซื้อแบบ1โหลขึ้นไปดอสซันเข้าไปก็คือต้อง1โหลขึ้นไปเขาถึงจะขายเราเพราะฉะนั้นเฉกเช่นเดียวกันพี่น้องท่านนบีจึงบอกว่าคนพูดจริงในยุคนี้เขาจะกลายคนพูดเท็จในยุคนี้เขาจะกลายเป็นคนพูดจริงวายุกัสซิบูฟีฮาอัสซอดิกุคนพูดจริงสัจธรรมทั้งหลายอยากจะเอาสัจธรรมมาให้กับเราอยากจะเอาความจริงมาพูดกับเราอยากจะพูดแต่เรื่องความจริงเขาจะถูกเบี่ยงเบนว่าเป็นคนโกหกเราจะอยู่ในยุคนี้นะพี่น้องนะท่านนบีบอกว่าอะไรครับวายุตามานูฟีฮาอัลคออินุคนอะไรครับคนบิดพริ้วทั้งหลายเขาจะเป็นคนที่บอกว่าเป็นคนรักมั่นหรือซื่อสัตย์ในสัญญาของตัวเองท่านนบีก็บอกว่าวายูเขาวินุลอามีนูวายูเขาวินูฟีฮันอามีนคนที่ซื่อสัตย์สุจริตทั้งหลายจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนคดโกงหรือบิดพริ้วท่านนบีบอกว่าวายันติกูฟีฮาอัรวัยบิดะนี่คือสนาวาตุนคอดดาอาพี่น้องบรรยากาศมันจะพาเราไปถึงตรงนี้และก็จะมีคนที่เป็นเหล่าบรรลารูไวบีดอทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะพูดไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นไหมคนพร่ำนะพูดไปเรื่อยๆในโซเชียลมีไหมพี่น้องเยอะแยะมากมายบางคนก็ถูกใจบางชนก็ช่วยกันแชร์บอกแชร์เรื่องศาสนาสิไม่เอาอะเห็นไหมพี่น้องอันนี้จะเลยนะดูเรื่องศาสนาสิผมเนี่ยเวลาตอนไลฟ์สดเนี่ยนะของอันนัสทีวีก็เหมือนกันเวลาเราเปิดเราก็มีไลฟ์สดด้วยมีคนดูอยู่3คนเปิดเพจข้างเคียงพี่น้องขายโต๊บมีคนดูมาชาลล์200คนจะซื้ออะไรไม่ใช่วันอีดแท้ๆมาซื้อโต๊บอะไรป่านนี้ขายสารบัญพี่น้องบางคนนะครับขายอาหารแต่อยู่ข้างเคียงกับโต๊ะครูนี่ไม่กดดูโต๊ะครูนะดูแล้วมันเครียดดูมันแล้วมันไม่ถูกใจเห็นไหมพี่น้องคนที่เขาพยายามที่จะทั้งที่เวลาซื้อมาก็ซื้อมาก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะพี่น้องซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ก็มีซื้อมาก็เพียงใจอยากจะตามเท่านั้นเองสาวว่าสะใจดีมันดีชอบไอ้คนเนี้ยนี่คือยุคสมัยนั้นคนที่ตลกโปกฮาพี่น้องคนก็จะชื่นชมกันเห็นไหมบางคนติดตามเพจบางเพจนี่นะมาตอนไหนพี่น้องตีหนึ่งคนดูเป็นยังไง 5,000 คนตีหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรขายอาหารทะเลโต๊ะครูศาสนานี่เจาะเวลาที่แบบสุดยอดให้กับพี่น้องไม่มีคนดูนี่คือเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ายุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่คอดดาอาจริงๆเป็นยุคแห่งการหลอกลวงโป้ปดมดเท็จและเราก็ชอบในสิ่งเหล่านั้นบริโภคในสิ่งเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องกลับทัศนคติใหม่นะเราพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าอ๋อถ้าอาจารย์ต้องทำใจถ้าอาจารย์ไม่ร้องเพลงนะไม่มีกีตาร์นะไม่มีใครมาดูอาจารย์หรอกก็เป็นจริงอย่างนั้นพี่น้องเป็นจริงแบบนั้นผมไปเคยบรรยายมาบางที่นี่พี่น้องคนละเขามีลิเกฮูลูเนี่ยคนมาชาลอนั่งฟังเนี่ยเหมือนกันเนี่ยพี่น้องนั่งทานอาหารนี่แหละนั่งฟังกันนี่มาชาลอหนาแน่นอีกแป๊บหนึ่งผมจะขึ้นแล้วหายไปเหมือนกับมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาขับให้คนเหล่านั้นได้เดินออกไปให้หมดนี่คือยุคสมัยแห่งนั้นจริงๆพี่น้องเป็นยุคสมัยที่คนเหล่านั้นเนี่ยพวกเราทุกคนต้องกลับมาพิจารณาว่าเอ๊ะ
มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเรานะครับต่อไปพี่น้องเดี๋ยวให้อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ได้พูดบ้างนะครับวากีล่ะท่านนบีก็บอกว่าจะมีเหล่าบรรดารวยบีรอทั้งหลายเนี่ยมาพูดไปเรื่อยๆพวกโม้พวกเลอะเทอะพวกแบบเปื้อนพวกแบบพูดให้มันสะใจให้มันแบบมีคาแรคเตอร์พี่น้องเห็นไหมบางคนขายของเนี่ยคนจีนเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวนี้เขามาทำแต่งกันเยอะเลยนะไอ้ขายของภายใน1วินาทีอะไรของเขาเนี่ยอันนี้5เหรียญอันนี้10เหรียญอันนี้ไม่รู้ขายเป็นล้านๆพี่น้องเป็นล้านๆจนกระทั่งคนไทยต้องมาเรียนแบบนะพี่น้องนะท่านนบีเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าคำว่ารูวัยบิดอเนี่ยที่นบีพูดว่าไอ้คนพูดโม้ไปเรื่อยๆคนพูดไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี่ยพวกเหล่านี้คือใครนะครับวะกีละวะมัรรูวัยบิดอคำว่ารูวัยบิดอเป็นของใหม่ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีก็บอกว่าอัรรอจุลุนอัตตาฟิยะหรือในบางรีวายะอัรรอจุลุนอัสซะฟียะตะกัลลัมฟีอัมรินอามะนั่นก็คือคนเหล่านี้คือบุคคลที่ไร้ซึ่งประสบการณ์ไร้ซึ่งวิชาการแล้วก็ไร้ซึ่งความเข้าใจที่จะบริหารจัดการหรือเขาเรียกว่าฟิกฮุนวาเกียเนี่ยความเข้าใจในภาพจริงเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเลยแต่อยากจะพูดแล้วเขาก็พูดในเรื่องใหญ่ๆด้วยเห็นไหมพี่น้องบางคนเนี่ยไม่ได้เข้าใจเรื่องรัฐบาลเลยนะไม่ได้มีเป็นสสเป็นสวเป็นสอะไรทั้งสิ้นนะเป็นอย่างเดียวคือสวคือสูงวัยอย่างเดียวพี่น้องแต่พูดเรื่องมาชาอัลลอฮ์บริหารจัดการนี่มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้บางคนพี่น้องเสียดายเวลาเหมือนกันไปทำฮัจญ์เนี่ยนะมัวแต่บริพาทเรื่องเกี่ยวกับประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยมันต้องมีรถไฟฟ้าวิ่งรอบตั้งแต่มินาอารอฟามุซดะลิฟะผมไปเจอทีไรก็พูดแต่เรื่องเนี้ยเสียเวลากับการขอดุอาไหมเสียเวลาไม่ใช่เรื่องของเราหน้าที่เราคือเราไปทำฮัจญ์เราไปทำอุมเราะห์เราพยายามหาผลบุญของเราให้เต็มที่ไม่ใช่ไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของเขาไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะพี่น้องนักวิชาการบอกว่าเหล่าบรรดารวยวิรัคคือพวกไร้สติปัญญาทั้งหลายแต่พูดเรื่องใหญ่ๆคือไม่ได้ดูดีกรีตัวเองอ่ะพี่น้องว่าจะต้องเป็นอย่างไรผมไม่ได้หมายความว่าท่านพูดไม่ได้นะท่านพูดได้ท่านไม่ได้หมายความว่าอยู่ในเครือข่ายนี้แต่เครือข่ายดังกล่าวคือจงใจตั้งใจที่จะพูดเรื่องนี้ทั้งที่ตัวเองไม่มีความรู้แต่คนมีความรู้เราก็ยอมนะหลายๆคนมาชาอัลลอฮ์อาจจะไม่ได้จบด้านทนายโดยตรงแต่มาชาอัลลอฮ์มีการเคลื่อนไหวแล้วมีความรู้นั่นก็ยอมเขาเหมือนกันบางคนอาจจะไม่ได้จบศาสนาโดยตรงมาชาอัลลอฮ์ให้ความรู้อาจจะดีกว่าเหนือกว่าโต๊ะครูบางคนด้วยซ้ำก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าแน่นอนเหลือเกินนะครับว่าที่ท่านนบีนั้นได้พูดก็คือคนไม่เข้าใจอะไรเลยคนโง่คนไร้สติปัญญาแต่อยากจะโชว์พาวของตัวเองแล้วก็พูดเรื่องใหญ่ๆเพื่อให้สังคมได้ตะลึงพึงเพลิดแล้วก็ตกใจหันมามองว่าเขาเนี่ยทรงคุณค่าประมาณนี้นี่คือดังเช่นเช่นที่ผมบอกว่าเราจะใช้เรื่องราวของโซเชียลเรื่องราวของไอทีเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปไหนก็ถาม Wi-Fi มีไหมอ่ะนะเชื่อมต่อความรู้ทั้งหลายหรือจะอยู่ในโลกโซเชียลเหล่านี้ใครที่รู้ทันเนี่ยพี่น้องน่าจะมีคำตอบคือเราทุกคนที่ใช้แหละต้องรู้ทันเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสมบูรณ์และไม่เกิดโทษกับเราและไม่ได้หมายความว่าไม่รู้เขาเรียกว่าไม่รู้โทษแล้วเราก็ใช้ของมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราก็มีความรู้สึกต่อต้านบางคนก็ต่อต้านกับโลกโซเชียลก็มีเหมือนกันเรียกว่าก็เราก็ติดตามเรื่องโลกภายนอกเขาไม่ทันว่าไปถึงไหนอะไรอย่างไรนะครับก็อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวในเบื้องต้นนะครับอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ได้พบกับพี่น้องแล้วก็พูดคุยใน เรื่องราวของเราในหัวข้อของเราว่ายุคไอทีโซเชียลไวไฟใครบ้างที่ต้องรู้ทันเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามินมุรสะลีนنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد
พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่เป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับในการที่เราเห็นพี่น้องผู้ศรัทธานะครับมารวมตัวกันเพื่อที่จะช่วยเหลือในกิจการของมัสยิดเพื่อจะมีส่วนร่วมนะครับในการสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์นะครับให้แก่ชุมชนให้แก่สังคมประเด็นที่เราพูดคุยกันในค่ำคืนนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนนะครับอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ยุคสมัยของเขาแล้วนะครับมันเป็นยุคสมัยของพวกเจน Z เจน Y เจนอะไรของต่างๆนะครับที่เขามีการแบ่งพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาแบ่งนะครับว่าคนในแต่ละวัยเนี่ยจะมีเจนหรือมีลักษณะที่แตกต่างกันในเรื่องของเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราจะอยู่ในเจนที่เรียกว่าเจน X ก็คือคนที่อยู่อายุระหว่าง42ถึง57ปีนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยจะให้ความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยประมาณ 50-60% ก็คือมีความรู้นะครับมีความรู้แล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงในเทคโนโลยีที่มันกำลังเกิดขึ้นแต่เจนส่วนใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็คือเจน Y แล้วก็เจน Z นะครับซึ่งอยู่อายุระหว่าง12ถึง40ปีกลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีประเด็นต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะครับทำให้โลกที่มันกว้างเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในตำบลเดียวกันสิ่งนี้อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับนี่คือหนึ่งในสัญญาณของวันกิยามะห์เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวันกิยามะห์นั้นจะไม่เกิดขึ้นฮัตตายะตะกอรบุซซะมานจนกว่าวันเวลาเนี่ยมันจะเข้ามาใกล้กันในบางหะดีษเนี่ยท่านนบีอธิบายนะครับว่า1เดือนเหมือนกับ1อาทิตย์1อาทิตย์เหมือนกับ1วัน1วันเหมือนกับ1ชั่วโมงบรรดานักอธิบายหะดีษในยุคสมัยปัจจุบันก็ได้กล่าวนะครับว่าอันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีของการสื่อสารและเทคโนโลยีในเรื่องของการเดินทางมันมีอินเทอร์เน็ตมันมี Wi-Fi นะครับมันมีในเรื่องของรถยนต์นะครับมันมีในเรื่องของเครื่องบินในอดีตเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยผมจำได้สมัยที่ผมและท่านอาจารย์ยะฟัรเนี่ยยังเรียนกันที่ต่างประเทศเวลาที่เราต้องการที่จะติดต่อกับทางบ้านนะจะคุยกับย่อจะคุยกับมะนะครับจะคุยกับภรรยาต้องตื่นกันตอน 3:00 เพราะอะไรเพราะเวลานั้นเนี่ยมันติดต่อกันได้ด้วยกับโทรศัพท์แล้วก็ต้องโทรตอน 3:00 ด้วยเพราะเวลานั้นค่าโทรศัพท์เนี่ยมันถูกที่สุดเลยเวลาโทรกลับมาบ้านคนที่ไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยคงพอที่จะนึกภาพออกแต่ในทุกวันนี้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์ด้วยกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับเราสามารถจะติดต่อสื่อสารกับคนที่บ้านของเราคนที่อยู่ต่างประเทศโทรผ่านไลน์ไม่ใช่เฉพาะได้ยินเสียงนะครับเห็นภาพด้วยมาชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับยุคสมัยปัจจุบันและเป็นสิ่งที่น่าแปลกนะครับว่าสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดของความเจริญก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมักที่จะเกิดขึ้นกับโลกตะวันตกเพราะนั้นหลากหลายคำถามเนี่ยนะครับที่หลายๆคนเนี่ยได้ตั้งคำถามนะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยตั้งแง่กับเทคโนโลยีหรือความเจริญก้าวหน้าต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าทำไมเวลาที่เราพูดถึงความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีหรือเราพูดถึงในเรื่องของฐานะเนี่ยเรามักที่จะไปมองถึงโลกตะวันตกแต่เวลาที่เรากลับมาดูในโลกตะวันออกหรือบรรดาประเทศ
ที่มีบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เนี่ยกับถูกเรียกว่าเป็นประชาชาติที่ล้าหลังพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอยากที่จะทำความเข้าใจในประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกนะครับก่อนที่จะไปตอบคำถามว่าคนกลุ่มไหนที่จะต้องเท่าทันเทคโนโลยีพี่น้องจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าการต่อสู้ระหว่างสิ่งที่เป็นสัจธรรมกับสิ่งที่เป็นความเท็จเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันลักษณะของคำถามเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นในยุคสมัยของเราแม้แต่ยุคสมัยของเหล่าบรรดาอัมบียะท่านนบีนูอะลัยฮิสลามเนี่ยนะครับท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประเด็นคำถามเหล่านี้นะครับความเจริญก้าวหน้าความร่ำรวยส่วนใหญ่จะอยู่ในมือของบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะชี้ให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าจุดยืนของบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่ได้มองในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีและเราไม่ได้มองในเรื่องของความร่ำความรวยแต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะปฏิเสธจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ที่คิดค้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างทำให้พี่น้องอย่างน้อยได้เกิดความภาคภูมิใจนะครับว่าในยุคสมัยที่ยุโรปอยู่ในยุคมืดแต่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมศาสนาอิสลามกลับเป็นผู้ที่เริ่มในเรื่องของนวัตกรรมและในเรื่องของวิศวกรรมให้เกิดขึ้นบนหน้าโลกใบนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงการโต้ตอบในยุคสมัยของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสลามพระองค์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าฟะกาลัลมะลออัลลซีนะกะฟะรุมินกอมีและบรรดากลุ่มชนนะครับที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฟีมินกอมีก็คือในกลุ่มชนของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสลามได้กล่าวแก่ท่านนบีนูฮ์และบรรดาผู้ศรัทธานะครับว่ามานารอกะอิลลาบัชรอมมิซลานาเราไม่ได้เห็นเจ้าโอ้นูฮ์มีความแตกต่างอะไรจากพวกเราเจ้าก็เป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนกับพวกเรานี่แหละกินข้าวกินปลานะครับจะต้องมีการอาศัยจะต้องมีการกินการดื่มเหมือนกับพวกเราวะมานารอกะอิตตะบะกะอิลลัลลซีนะฮุมอะรอซิลูนาบาดีรอและบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิบัติตามหรือเชื่อฟังท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยก็เป็นบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งไม่มีปากมีเสียงในสังคมเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งมีฐานะที่ยากจนเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งไม่ได้มีในเรื่องราวของนวัตกรรมหรือความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามและในยุคสมัยของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็เช่นเดียวกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะอิซาตุตลาอะลัยฮิมอายาตุนาบัยยินาตินกอลัลลซีนะกะฟะรูลิลลซีนาอามะนูอัยยุฟะรีกอยนค็อยรุมมะกามันวะอะห์ซะนุนดียะกลุ่มชนของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ได้กล่าวนะครับว่าวะกอลัลวะอิซาตุตลาอะลัยฮิมอายาตุนาเมื่อได้มีการสาธยายได้มีการบอกกล่าวในสิ่งที่เป็นสัญญาณในสิ่งที่เป็นหลักการจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลัลลซีนะกะฟะรูบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในยุคสมัยนั้นได้กล่าวแก่บรรดาผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธาต่อท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกล่าวถามเป็นประโยคเชิงคำถามนะครับว่าไอยูฟารีก้อยนี่กลุ่มชนกลุ่มไหนล่ะพวกท่านหรือพวกเราค่อยรุ่นมากอมาเป็นกลุ่มชนที่มีหน้ามีตาในสังคมเป็นกลุ่มชนที่ร่ำรวยเป็นกลุ่มชนที่มีความเจริญก้าวหน้าวะอะห์ซะนุนดียะและเป็นคนที่มีเกียรติเราเห็นนะครับว่าในยุคสมัยของท่านนบีมูซาอำนาจทั้งหลายอยู่ที่ฟิรูนอำนาจทั้งหลายอยู่ที่ฟิรูนซึ่งปกครองประเทศอียิปต์มีทั้งอำนาจมีทั้งความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีสามารถที่จะสร้างพีระมิดอัลลอฮุอักบัร
จนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยคนในยุคสมัยปัจจุบันก็ยังตั้งคำถามว่าพีระมิดเนี่ยเขาสร้างมาได้อย่างไรมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของทางทหารมีอาวุธแต่กลุ่มชนของท่านนบีมูซาและผู้ที่ปฏิบัติตามคือบันิอิสรออีลเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกนะครับว่าสัจธรรมจะอยู่กับคนที่มีความเจริญก้าวหน้าหรือสัจธรรมจะอยู่กับบรรดาบุคคลผู้ที่มีฐานะที่ร่ำรวยในยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันเมื่อท่านนบีมาประกาศศาสนาอิสลามประกาศสัจธรรมจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นคำถามของชาวกุเรชวะกอลูลาอูลานุซซิละฮาซันกุรอานอะลารุจุลิมมินันกอรยะตัยนอะซีมชาวกุเรชถามนะครับถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมล่ะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประทานอัลกุรอานลงมาหรือไม่ได้ส่งนบีเนี่ยอัลลอฮฺรอยูลินให้กับบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งมีนันกอรยะตัยนอะซีมคนที่ยิ่งใหญ่คนที่มีฐานะในเมืองสองเมืองก็คือเมืองมักกะฮ์และก็เมืองตออีฟเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่พวกเรานะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมนั้นใช้ในสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีหรือความเจริญก้าวหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะเป็นสื่อเป็นวาซีละไปสู่โลกอาคิเราะห์แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นมุสลิมนั้นจะหมกมุ่นแล้วก็ใช้ในสิ่งที่เป็นความเจริญก้าวหน้า Wi-Fi นะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ของโลกดุนยาแต่เพียงอย่างเดียวเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงสิ่งที่เป็นเป้าหมายของชีวิตของพวกเรานะครับก็คือโลกหน้าเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกับการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดมาเป็นมุสลิมเราอยู่ในโลกนี้และเรามีความเชื่อนะครับว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วชีวิตของเราไม่ได้สิ้นสุดไม่ได้จบเราจะต้องฟื้นคืนชีพมาและถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็คือฟาตาวะตะซาวะดูพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกนะครับว่าและพวกท่านจงเตรียมเสบียงเพราะโลกนี้คือโลกของการเดินทางพกเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นจากความคิดของโลกตะวันตกหรือแม้แต่ความคิดของมุสลิมนั่นคือสื่อที่เราจะสามารถนำมาสู่การแสวงหาความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอินนะคอยรัซซาดิตตักวาและเสบียงที่ดีที่สุดนั้นก็คือความตักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับเวลาที่จำกัดพี่น้องที่รักทั้งหลายอยากให้พี่น้องได้รับฟังนะครับในบางสิ่งบางอย่างที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนพี่น้องรู้ไหมครับในขณะที่โลกตะวันตกอยู่ภายใต้การครอบงำของคริสตจักรคนในโลกตะวันตกไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดนอกเหนือจากสิ่งที่คริสตจักรได้วางเอาไว้เมื่อกาลิเลโอเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยนั้นเนี่ยได้ออกมาพูดนะครับว่าโลกเนี่ยมันกลมไม่ใช่โลกแบนเหมือนที่คริสตจักรได้กล่าวเอาไว้เนี่ยปรากฏว่านักคิดนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยนั้นเนี่ยถูกจับและก็ถูกทรมานจนกระทั่งบางครั้งถูกฆ่าเนื่องจากนำในสิ่งที่เป็นความรู้ที่มันขัดกับคริสตจักรแต่ในศาสนาอิสลามไม่ใช่พี่น้องที่รักทั้งหลายท่านอิหม่ามอิบนุฮัซมินรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านนะครับว่าโลกนี้กลมบรรดานักวิทยาศาสตร์มุสลิมหรือบรรดานักคิดเขาได้มีความคิดเขาได้มีการแต่งตำรับตำราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์รวมถึงในเรื่องของศาสนาอย่างเช่นท่านอิหม่ามฟักรุดินอัรรอซีท่านเป็นผู้รู้นะครับในเรื่องของทางศาสนาสามารถที่จะตัฟซีรอัลกุรอานซึ่งเราจะไม่พูดในประเด็นว่าสิ่งที่ท่านตัฟซีรสิ่งที่ท่านอธิบายเนี่ยมันสอดคล้องกับแนวทางของเหล่าบรรดาซะลัฟหรือเปล่าแต่สิ่งที่ต้องการจะชี้ให้ได้เห็นก็คือว่าท่านอิมามฟักรุดดินอัรรอซีเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาและขณะเดียวกันท่านเป็นแพทย์ขณะเดียวกันท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านอิมามอิบนุฮัซมินซึ่งแต่งตำราซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยตำราของท่านได้ถูกนำมาเรียนมาศึกษาแม้แต่ในมหาวิทยาลัยอิสลามิยะห์ที่เมืองมะดีนะห์
กิตาบุนบิดายะตุนมุจตะฮิดวะนิยาดะตุนมุคตะซิดพี่น้องรู้ไหมครับว่าอิสนุฮัซมินเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่นักการศาสนาอย่างเดียวแต่ท่านเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยในศตวรรษที่600พี่น้องที่รักทั้งหลายคอลีฟะในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับได้กล่าวกับนักวิศวกรรมอิสลามที่ชื่อว่าอบีอิสอิสมาอีนอันยาซารีเพื่อที่จะให้ท่านอบีอิสเนี่ยนะครับได้คิดในสิ่งที่จะมาช่วยในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดพี่น้องรู้ไหมครับว่าในศตวรรษที่600เนี่ยเขานักวิทยาศาสตร์มุสลิมได้คิดสิ่งที่เป็นเครื่องประดิษฐ์ที่ช่วยในการอาบน้ำละหมาดเขาคิดอะไรพี่น้องรู้ไหมเขาทำเป็นลักษณะของรูปปั้นนะครับเป็นรูปปั้นของเด็กที่มือข้างขวาเนี่ยถือกาน้ำและมือข้างซ้ายเนี่ยครับมีผ้าเช็ดหน้าแล้วก็มีนกเกาะอยู่บนศีรษะพอใกล้เวลาละหมาดเนี่ยนะครับนกมันก็จะขันแล้วก็ตุ๊กตาที่เป็นตัวเด็กเนี่ยมันก็จะออกมาเดินมาข้างหน้าโน้มตัวลงแล้วก็จะมีน้ำเนี่ยนะครับไหลมาจากกาน้ำให้คนเนี่ยอาบน้ำละหมาดและพอน้ำไหลออกมาถึงระยะถึงจำนวนปริมาณหนึ่งเนี่ยมันก็จะหยุดแล้วก็มือข้างซ้ายของเด็กก็จะยื่นออกมาเพื่อที่จะยื่นผ้าให้ซับในการอาบน้ำละหมาดหลังจากนั้นนกมันก็จะขันนะครับจนกระทั่งเมื่อเข้าเวลาละหมาดมันก็จะกลับไปยังที่เดิมของมันนี่คือความคิดของนักวิทยาศาสตร์มุสลิมในยุคสมัยนั้นแสดงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้ต่อต้านในเรื่องของความรู้ไม่ได้ต่อต้านในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าไม่ได้ต่อต้านในเรื่องของความคิดแต่ในทางกลับกันศาสนาอิสลามส่งเสริมในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพียงแต่ว่าเราจะต้องใช้ในสิ่งที่เป็นความเจริญก้าวหน้าเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของเราในโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์เราไม่ได้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะกอบโกยเราไม่ใช่สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความสุขสบายโดยที่ลืมการเคารพภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะจุดประสงค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเราสร้างมนุษย์มาวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดุนเราไม่ได้สร้างญินเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อที่จะอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นความเจริญก้าวหน้าการรู้เท่าทันในสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อที่จะช่วยพวกเราสังคมของเราลูกหลานของเราให้ยืนหยัดบนหนทางในการอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียดายเหลือเกินเวลามันจำกัดพี่น้องมันมีอีกเรื่องราวมันมีอีกหลากหลายความรู้เนี่ยที่อยากจะถ่ายทอดอยากจะบอกกับพี่น้องได้รับทราบนะครับว่าความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเราในฐานะของคุณที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันและจะต้องมีส่วนในการตรวจสอบไม่ใช่ตรวจสอบคนอื่นนะตรวจสอบตัวเราเองว่าวันนี้เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีไปในเรื่องใดบ้างวันนี้ลูกของเราใช้เทคโนโลยีคนที่เป็นเจน Z เจน Y ทั้งหลายเนี่ยไปในเรื่องใดบ้างเป็นเรื่องที่อยู่นะครับกับสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกหรือเป็นสิ่งที่จะนำตัวของเราและลูกของเรานั้นให้ออกห่างจากความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับด้วยกับเวลาที่จำกัดนะครับเพียงเท่านี้ครับก็ยาซากุมุลลอฮุคอยรอนท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับก็ขอปิดมัจลิสของเราในช่วงเวลาสั้นๆนะครับหวังว่าคงเป็นสาระเป็นวิชาการให้กับพี่น้องทั้งหลายได้พิเคราะห์พิจารณาอินชาอัลเลาะห์บิอิซนิลลาห์นะครับแม้ว่าเวลาเราจะสั้นแต่เชื่อว่าบารอกะห์ความจำเริญจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์